วยไทยรายวันมาดูคู่เอกนำรายการวันนี้นะครับผมโอ้โหนี่ทั้งคู่นี่ดูเนื้อตัวแล้วผิวนี่สีเนียนเข้มมาเลยนะครับมาดูว่าความพร้อมเป็นไงครับผมสวัสดีครับทั้งคู่ครับสวัสดีครับผมแดงงับตัวกันเลยครับหานพลกสุวรรณทัตครับหานพลกสุวรรณทัตนะครับเงื่อนครับเพชรแปดริ้วนิติสมุยครับเพชรแปดริ้วนิติสมุยนะครับอ้าวมาที่มุมแดงหานพลหรือว่าโชคนำชัยครับผมนะครับผมหานพลวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับ123ปอนด์ครับ123ตอนเช้าเป็นไงก็ทีเดียวผ่านชุดเดียวผ่านเลยครับผมได้ทำไหมไม่ได้ทำเลยครับไม่ได้ทำเลยนะครับผมแล้วได้คุมมาทั้งหมดกี่โลก็ประมาณ4โลโอ้โหคุมมา4โลเวทถนัดเราไหมก็ปกติจะชก121 122แต่นี่กลางวันก็เลยต้องปรับมา123ใช่วันนี้ชกตอนบ่ายครับโอ้โหไม่ได้ชกมานานหรือยังเนี่ยก็นานพอสมควรนานพอสมควรล่าสุดนี่ประมาณปีที่แล้วไหมครับปีที่แล้วประมาณปีที่แล้วคุณนึกนานจัดแสดงว่านานจริงนะครับผมอ่ะเป็นไงมั่งการเต็มตัวนี้ได้ชกกลางวันไม่ได้ชกนานเลยอ่ะแตกต่างจากเดิมไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าถึงจะไม่ได้ชกนานแต่ก็เคยชกมาก็เคยชกมาก็เริ่มรู้ตัวแล้วรู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงต้องจัดการยังไงนะครับผมอ้าววันนี้เจอเจ้าถิ่นเลยโอ้โหดูเนื้อตัวเขาดิครับเขามาดูใหญ่เลยนะครับหนักอกหนักใจตรงไหนบ้างไม่ครับไม่เลยครับศึกษาเทปมาแล้วนะครับผมวันนี้เอาอะไรไปสู้เขาดิก็จะใช้ความแข็งแกร่งความแข็งแรงแล้วครับความแข็งแกร่งแข็งแรงครับผมนะครับผมเราก็เหมือนผู้มาเยือนข้ามศึกมาเลยครับผมนะครับผมล่าสุดเจอใครไว้ครับล่าสุดไปต่อยอยู่ที่สุรินทร์ครับอือเป็นไงครับชนะดังกังวานสวิงเจริญกันช่างครับชนะที่สุรินทร์ครับนะครับผมแล้วในกรุงล่าสุดอ่ะแพ้คมประตักแล้วก็ชนะยอดขุนศึกครับนะครับผมผลงานนี่ก็แล้วแต่สลับไปมาชนะแพ้ชนะแพ้ครับผมเออนะครับผมแล้ววันนี้ชก623ซ้อมเป็นไงบ้างอ่ะได้คุมมาประมาณ4โลก็รวมทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับนะครับผมซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวงผมวัดไร่ขิงครับอ๋ออยู่วงผมครับมีใครช่วยบ้างไปซ้อมบ้างครับก็หลายคนครับเด็กๆในค่ายเยอะครับอือเยอะเลยครับให้เราเตะเล่นนี่เพลินเลยครับนะครับผมซ้อมมากี่วันเนี่ยทั้งหมด3อาทิตย์3อาทิตย์ครับโอ้แสดงว่าไฟนี้นี่แน่นเปรี้ยเลยครับผมนะครับผมแล้วฟอร์มเป็นไงอ่ะล่าสุดนี่ไปชกที่สุรินทร์มาได้ทำน้ำหนักมั้ยไม่ได้ทำครับไม่ทำเลยครับโอ้โหแล้วเขาใหญ่เลยเล็กกว่าเราเขาก็ใหญ่กว่าหน่อยใหญ่กว่าหน่อยไปปล่อยเลยครับผมโอ้โหแล้ววันนี้กลับมาทำนี่ในรอบกี่เดือนเนี่ยก็ไม่กี่เดือนประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าก็เลยไม่มีปัญหาครับนะครับอ้าวฝากพี่น้องแฟนมวยหน่อยโค้ชจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อายุเท่าไหร่ปีนี้26ครับ26ปีแล้วค่าตัวแฟนล่าสุดครับ65ครับ65เอาฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์หน่อยครับแล้วก็ทีมงานวอบังพรมช่วยเชียร์เลยครับก็ฝากไปถึงพี่น้องชาวบุรีรัมย์วันนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับเต็มที่นะครับผมครบยกไหมเนี่ยครบยกครับครบยกเอาจะรีบลงไหมรีบลงไหมก็ให้มันเป็นไปตามเกมกีฬาดีกว่าให้มันเป็นไปตามเกมกีฬาเดี๋ยวค่อยว่ากันมาฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมสวัสดีครับเพชรเป็นริ้วครับโอ้โหวันนี้เขาข้ามศึกมาเจอเราเลยครับเขาบอกว่าเขาจะชกตามเกมเราอะเอาไงดีรีบไหมเนี่ยไม่รีบไม่รีบนะชกกลางวันวันนี้123เป็นไงตอนเช้าสบายครับมาสบายนะครับปกติเราชกเวทเท่าไหร่เนี่ย120ครับโอ้120ยังทำได้วันนี้123ก็เลยไม่ต้องคุมเยอะครับครั้งเดียวผ่านครับไม่ต้องวิ่งรถเลยไม่ต้องวิ่ง ไม่ต้องวิ่งเลยนะครับอ่ะเราซ้อมอยู่ที่สจวิชิตซ้อมมากี่วันเนี่ยเกือบ20วันครับเกือบ20วันก็ประมาณเกือบ3อาทิตย์คู่พอๆกับเขาเลยมีความแข็งแกร่งแข็งแรงนี่ก็ไม่น้อยหน้าครับนะครับล่าสุดเจอใครไว้ครับกุมารเงินเจอกุมารเงินที่ไหนครับลุมพินีครับโอ้โหที่ลุมพินีโอ้โหวันนั้นเวทเท่าไหร่ชก120ครับ120นะครับผมจังหวะกุมารเงินที่จังหวะฝีมือร้ายกาจมากวันนี้ต้องมาเจอหนักแรงอย่างหานพลครับหนักอกหนักใจตรงไหนมั้ยพี่เขาแข็งแรงครับเออพี่เขาลูกแข็งแรงนี่แข็งมากแต่ก็ยังไม่เคยเจอมาก่อนครับโอ้โหเป็นไงเจอกันไฟแรกศึกษาเทพมายังดูมาแล้วเห็นว่ามีรูสู้มั้ย
สู้ได้ครับสู้ได้แน่นอนมั่นใจนะครับผมอ่ะวันนี้123เราต้องคุมมาเยอะไหมเนี่ยก็2โลกว่า2โลเองโอ้ก็ถือว่าชิวๆนะครับผมอ่ะฝากพี่น้องแฟนมวยหน่อยเราเป็นคนจังหวัดลพบุรีครับลพบุรีนะครับอายุอะไรครับปีนี้22ครับโอ้โห22ปีอ่อนกว่าเขาตั้ง4ปีนะครับค่าตัวไฟล่าสุดอ่ะ40,000 ครับ 40,000 เอาฝากพี่น้องชาวลพบุรีช่วยเชียร์วันนี้นะครับฝากชาวลพบุรีครับวันนี้สู้เพื่อนพี่นะครับนะครับผมอ่ะไปปล่อยกิโล58ครับ58อ่ะพี่หาพลมานี่นะครับอ่ะไปปล่อยกิโลครับพี่ครับ59ครึ่ง60โอ้ย59ครึ่ง60ใหญ่กว่าประมาณเกือบกิโลนึงนะครับผมแต่วันนี้ข้ามศึกมาต้องดูว่าจะเก็บชัยได้หรือเปล่าต่อรอติดตามกันตอนเที่ยงนี้ครับดูหน้าตัวชัดเลยครับ